ที่จะทำสิ่งที่ดี and physical disease however that malignant and deep seated is healed by the power of Christ โรคทางกายไม่ว่าจะรุนแรงหรือฝังรากลึกเพียงไรก็ได้รับการรักษาหายได้ผ่านมาพลังอำนาจของพระคริสต์ Amen Amen นะคะThere is one person. I just want to give an example of his life. His name is Nathan Pitikin. Do you know? Have you ever heard about his life? Nathan Pitikin. Pitikin. ก็มีตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อ Nathan Pitikin. He is American man. เขาเป็นคนอเมริกัน And you know when why he was young, he have American dietตอนเด็กๆนะคะเขาก็จะกินอาหารของอเมริกันแฮมเบอร์เกอร์ฟรายชิคเก้น and everything and when he comes to the 40 years old เมื่อเขาจะได้12ปี he has health problem he has lymphoma severe coronary artery stenosis and high cholesterol เขาก็เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นนะคะคือเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรงคอเลสเตอรอลสูงถึง280มิลลิกรัม The heart disease is so severe that even he walk not far he has chest pain คือโรคหัวใจที่เขาเป็นเนี่ยนะคะรุนแรงมากเขาเดินไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าเขารู้สึกเจ็บหน้าอก It's very severe and when he went to the doctor said no hope for youเมื่อเขาไปหาแพทย์นะคะไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็บอกว่าไม่มีความหวังแล้วนะที่จะหาย You have to prepare yourself to die เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะตายแล้วล่ะ At that time the scientific knowledge is not like this so for the person who have severe heart disease they prepare to die ตอนนั้นนะคะตอนในสมัยนั้นเนี่ยความรู้ทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เหมือนกับปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็รอความตายได้เลย but he decided he could not lose hope แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่หมดหวัง so he started to study แล้วก็เริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกับหนังสือทางการแพทย์ and one book that he studied is from Ellen White หนังสือเล่มหนึ่งที่เขาศึกษาก็มาจากนางเอลเลนจีไวท์ and he started to change his lifestyleแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต and then he started to increase exercise a little bit ก็เพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้นมากขึ้น until he can run miles จนกระทั่งเขาวิ่งได้เป็นไมล์นะคะ and the result he is not dying he didn't die ค่ะในที่สุดก็ยังไม่ตายนะคะ he is stronger แต่ว่าแข็งแรงขึ้น and the cholesterol level was decreased ระดับคอเลสเตอรอลก็ลดลงด้วย when he went to meet the doctor was so surprised I thought you died already ถามเพื่อไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็ตกใจมากเลยคิดว่าเขาตายไปตั้งนานแล้ว so after that he start to share what he practice and what he learned ค่ะและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขาปฏิบัตินะคะแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ he tell everybody to increase carbohydrate in their dietมีคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตที่ได้ค่ะแล้วก็เขาก็แนะนำนะคะให้เพิ่มอาหารประเภทแป้งนะคะไปในอาหารที่เขาผู้คนรับประทานกันทุกวัน decrease animal protein eggs and dairy products แล้วก็ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ไข่นะคะในทางการกิน salt and oil ลดน้ำตาลเกลือและน้ำมัน which now we already know right เรื่องนี้เรารู้กันหมดแล้วนะคะ but at that time this is a new knowledgeคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยความรู้เรื่องนี้ so after he is very healthy until at the age of 69เขาหลังจากนั้นนะคะเขาก็มีชีวิตมีสุขภาพที่ดีมากจนกระทั่งอายุ69 even the lymphoma is in the what to say remission yes thank you แม้แต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็อยู่ในระยะที่สงบ But at that time there is something occurred in his life and he decided to shoot himself
he didn't die because of the disease, but he should แต่ว่าในที่สุดเขาก็ไม่ได้ตายเพราะว่าโรคที่เขาเป็นนะแต่ว่าเขาฆ่าตัวตายยิงตัวตายมีบางอย่างเกิดขึ้นเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายนะ so the doctors and scientists they want to know what is his life will be so they ask the permission to do the autopsy ค่ะแล้วตอนนั้นนะคะหมอก็ได้อยากจะศึกษาว่าร่างกายเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยขออนุญาตนะคะเพื่อที่จะทำการชันสูตร and they expect to see like this the vessel that is full of blood more than and where and not in a good condition that is what they expected to see from his body ก่อนที่หมอเขาจะชันสูตรนะคะเขาคิดว่าถ้าว่าผ่าศพไปแล้วเนี่ยน่าจะเจอเส้นเลือดนะคะที่อยู่ในสภาพที่มันผิดปกติไม่ปกติYou know, in that surprise, they found that the condition of his coronary artery was like a child at 10 years old. But the blood that was in the heart of Nathan was like a child at 10 years old. Clean and flexible, just like no. So now we can see that when we follow God's law of health, just like.Although he is not a Seventh Day Adventist, but the practice that he did, that Nathan Pretty King did, is in the same way as God told us to do. ค่ะตรงนี้จะเห็นนะคะถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่ใช่ Seventh Day Adventist นะคะแต่เมื่อเขาเชื่อความตรวจสุขภาพของพระเจ้าเนี่ยชีวิตความสุขภาพของเขานะคะก็เป็นเหมือนกับอย่างที่พระเจ้าทรงได้จัดสัญญาไว้ And in the sign of age, it says that God healed thephysical illness to be an evidence that he will heal the disease of the soul. ในหนังสือของลินเจไวนะคะที่ชื่อผู้พึงปรารถนาบุญชนได้บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรักษาโรคทางกายเพื่อเป็นหลักฐานว่าพระองค์จะทรงรักษาโรคทางจิตวิญญาณด้วย So now it's your choice. In Romans chapter 12 verse 1 and 2, Paul said thatI beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. ค่ะเนี่ยนะคะอาจารย์เปาโลได้พูดถึงในโรมนะคะ12บทที่12ข้อ1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ด้วยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระคริสต์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย How can we be a living sacrifice to God แล้วเราจะเป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตกับพระเจ้าได้อย่างไร He already gave an answer Be not conformed to this worldBut be ye transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. ค่ะพระองค์มีคำตอบให้กับเราแล้วนะคะว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วคนนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนไปเพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม When we makeOur mind, when we make decision according to God's will, He will give us will power to follow His instruction. เมื่อเรานะคะตัดสินใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยพระองค์นะคะจะประทานพลังแล้วก็พลังในการที่จะทำตามน้ำพระทัยนั้นให้กับเรา And our lifestyle and habit will be changed, and we can be a holy sacrifice for Him. อุปนิสัยนะคะการดำเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเพื่อที่จะSo, what is your decision? ค่ะ ในวันนี้เราตัดสินใจยังไง Sometimes we have many knowledge, but don't let it to be just only head knowledge. Let it transform into your heart knowledge, and you practice what you know. คือบางครั้งเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็มีความรู้เรื่องต่างมากมายแต่ว่าอยากให้มันเป็นเพียงแค่ความรู้ที่อยู่ในสมองนะคะแต่ว่าให้มันหลั่งไหลเข้าไปสู่จิตใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ